จอกับบาร์บารีแอคอีกครั้งนึงนะคะก็วันนี้มาเจอกันฮ้อในระยองภาค2นะคะหลังจากที่ทุกคนดูภาคแรกไปแล้วนะคะวันนี้เครื่องสำอางภาค2มาถึงปามแล้วนะคะก็ประมาณ2 วัน 2 วันได้ที่ร้านส่งนะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าภาค2จะมีอะไรกันบ้างนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยแกซื้ออะไรเยอะแยะแกไปเอาเงินที่ไหนจริงๆคือเนื่องจากว่ามันเป็นราคาหลัก 10เลยอะรอบนี้หลัก 10ทั้งนั้นไม่มีหลัก 100เลยนะคะซื้อมาหลายอย่างมากแต่ว่าจ่ายไปประมาณ500เท่านั้นเองนะคะปั๊มซื้อมาจากร้านใน Facebook นะคะก็คือร้านนี้นะคะเองนะคะจิ้งก็แม่ค้าช่วงนี้เขาจะไลฟ์บ่อยก็ลองไปดูกันก็แล้วกันนะคะแบบว่าราคาแบบถูกมาก15บาท20บาท30บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นของดีไม่หมดอายุด้วยนะคะสามารถสอบถามแม่ค้าในไลน์ได้เลยว่าหมดอายุเมื่อไหร่เขาก็จะพิกให้ดูนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นสิ่งแรกก็คือรองพื้นที่อยู่บนหน้าปามแต่ว่าเป็นรองพื้นที่ปามผสมวันนี้ปามผสมด้วยรองพื้นซิสต้าที่เราห่อกันไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะอันนี้คือรองพื้นจากแบรนด์คูเบตตี้บีบีครีมมอยส์เจอไรซิ่งนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะอันนี้เป็นจากคูเบตตี้นะคะที่มันเป็นรองพื้นคาเวียนะคะเราได้รีวิวรองพื้นคาเวียไปทั้งรุ่น1รุ่น2แล้วทุกคนย้อนกลับไปดูกันได้ซึ่งนานมาก30ปีได้แล้วนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยซื้อมาก็คือเบอร์20เขาน่าจะมีแค่เบอร์10กับเบอร์20มั้งนะคะแพคเกจจิ้งสีแดงแล้วข้างในคือขวดสวยนะไอ้หลอดสวยนะหลอดสวยนะในความรู้สึกของปามันเป็นแดงทองนะคะวันนี้ก็ลงมันรู้สึกว่า BB ครีมมันก็คือ BB ครีมไม่ได้แบบอะไรมากมายแล้วก็มีความคลาวเหลาๆมากๆเลยมันมีความขาวก็เลยเอามาผสมกับรองพื้นซิสต้านะคะเพราะว่าซิสต้าสำหรับปาล์มเนี่ยก็เข้มไปนะคะก็เลยเอามาผสมกันแล้วเฮ้ยได้พอเหมาะพอเจาะผิวรู้สึกสวยดีนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวปาล์มจะขึ้นราคาไว้ทีนะคะเพราะว่าปาล์มลืมนะคะอันนี้45กรัมใช้ได้นานแน่นอนเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันอีกทีเนาะต่อมาค่ะเป็นจากแบรนด์ Matfix นั่นเองนะคะอันนี้เป็นลิปสติกนะคะ Walk in Space Lip Glass นั่นเองนะคะกล่องสวยมากเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะด้านในเปิดออกมานะคะก็จะเจอกับน้องลิปอวกาศนั่นเองนะคะเปิดออกมานะคะก็จะเจอกับมนุษย์อวกาศแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งแบบว่าสวยงามมากเลยนะคะมีสีเดียวนะราคารู้สึกว่าจะ35บาทนะคะเดี๋ยวซอสที่ดูเป็นเนื้อแบบโอ้โหเนื้อแน่นๆเนื้อแบบแน่นๆเลยอ่ะเนี่ยสีแดงแน่นๆแบบนี้เลยอ่ะเป็นแบบอารมณ์แบบลิปเวลเวทที่มันมีความแน่นอ่ะนะคะก็ได้ลองไปแล้วติดทนมากเลยเสียดายที่มีแค่สีเดียวนะคะก็เลยสอยมาสีเดียวเขามีสีเดียวแล้วก็สอยมาสีเดียวต่อมาเป็นน้ำหอมหอมมากเราเป็นคนที่ชอบน้ำหอมโทนแบบหวานๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นอาจจะแบบรู้สึกว่ามันเหม็นแต่ส่วนตัวเนี่ยดิฉันหอมนะคะอันนี้เป็น Only You ค่ะ Perfect Collection ค่ะเป็นน้องหมีตัวนี้นั่นเองนะคะ Only You เนาะซึ่งเป็นแบรนด์ไทยน่าจะเป็นแบรนด์ไทยนะคิดว่าคือด้านในจะเป็นน้องหมีแบบนี้น่ารักมากแล้วมีขนาด 30ml อันนี้รู้สึกว่าจะซื้อมา30บาทหรือเปล่าไม่รู้จะเอาล่ะเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้ดูอีกทีนึงนะคะก็เขามีหลายกล่องนะทุกคนก็ไปสอบถามเขาได้มี30 ml คือมันชอบมากแล้วก็กลิ่นแบบคือกลิ่นมันฟุ้งดีแล้วก็ติดทนประมาณนึงประมาณแบบสัก2ถึง3ชั่วโมงถือโอเคเพราะว่าปั๊มฉีดไปตอนเช้าประมาณ11โมงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่แต่พอหลังจากนั้นก็จางๆหายไปแล้วนะคะคือแบบหอมหวานคือดิฉันปริ่มต่อมาเป็นลิปเห็ดลิปเห็ดของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะของแบรนด์ Matfix เหมือนเดิมนะคะนี่ Matfix นะคะมันซื้อมาด้วยกัน3สีเลยก็คือเบอร์3เบอร์5และเบอร์6นะคะก็กล่องน้องเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นลิปเห็ดนะคะซึ่งน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูข้างในก็จะเป็นน้องเห็ดกระปุกรุกกระปุกลิกนะคะนี่น้องเห็ดแบบนี้ที่กำลังร้องไห้แอปพลิเคเตอร์จะเป็นแบบนี้ซึ่งมันเป็นยางๆไม่รู้ใช้ยังไงอ่ะรู้สึกว่าอาจจะไม่รู้อาจจะใช้แปรงอื่นๆในการมาลงสีปากให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะก็อันนี้เขาเซลล์3อัน100บาทอันละ35บาท3อัน100บาทก็เลยเอาคละสี3อันมาเลยนะคะถูกมากเลย
แล้วก็ลิปมัฟฟิกอีกรุ่นจะเป็นเหมือนแบบอารมณ์เหมือนลิปหมีลิปแบบอารมณ์ทิ้นน้ำอะไรประมาณนี้ที่เราเคยรีวิวกันไปนะคะก็อันนี้ก็ซื้อมา3อันเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้แท่งละ30บาทเท่านั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สีแดงสวยงามนะคะแบบนี้นะคะสีแดงซึ่งข้างในก็สวยงามอีกเหมือนกันวันนี้ใช้สีอะไรอ่ะจะใช้สีวันนี้ที่ปากใช้อยู่นะคะเป็นสีนี้แหละที่ใช้ก็คือเบอร์2นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้สวยมากทุกคนอันละ30บาทมันจะออกแนวเนื้อน้ำๆนะคะเนื้อน้ำๆเนื้อแบบกลอสน้ำๆหน่อยแบบลิปหมีอะค่ะอารมณ์เหมือนลิปหมีที่เราเคยรีวิวกันไปนะคะนี่ก็เอามาลงที่ปากอีกรอบนึงเนี่ยมันจะเป็นแบบน้ำน้ำที่มันแบบมันกลิ่นหอมเหมือนหวานนะคะมันจะมีสีนี้เนาะที่บัมซื้อมาแล้วก็คือปั๊มให้เขาคละสีมานะเนื่องจากว่ามันเซลล์เราก็ไม่อยากไปเลือกสีแล้วก็สีเป็นเลนเมอร์อันนี้คือสีเป็นเลนมากแล้วก็เหมือนจะเป็นสีแดงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันชอบมากเลยอ๋อเป็นสีนูดชมพูแล้วก็เป็นนูดอมส้มแดงอมส้มแล้วก็เป็นชมพูแป้นแหลนนะคะเดี๋ยวก็มารีวิวอันนี้30บาท3แท่ง100นะคะแล้วก็อันนี้ตกใจมากดิฉันใช้อยู่บนคิ้วนะตอนนี้ใช้แต่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะก็คือ Eyebrow จาก Cloud House ค่ะที่เขียนคิ้วจาก Cloud House นะคะไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้มาก่อนอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะลักษณะคล้ายๆเคสโตเกียวคือเราเป็นคิ้วฝุ่นอ่ะก็ขำๆมาปั๊มก็ซื้อมาขำๆเพราะว่ามันอันละ20บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดเริ่มขึ้นราคาดูอีกทีแต่แม่งแบบว่าแกดูคิ้วดิคืออันเนี้ยใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะรู้สึกแบบเนี่ยมันแปรงที่ให้มาก็ดีอันเนี้ยฟุ้งดีมากแล้วปั๊มก็อันเนี้ยมาถูคิ้วข้างหน้าแล้วก็ไลท์ลงมาจนถึงจมูกเลยเอาสีอ่อนอะค่ะเนี่ยมาไลท์ลงมาจนถึงจมูกเลยแกดูดิเห็นปะ20บาทมั้ง20บาทหรืออะไรยังไงอะแกดีมากแล้วแบบคิ้วเข้มอย่างที่เราใจปรารถนาเลยตัวต่อมาเป็นไอไลเนอร์ที่อยู่บนเปลือกตาของเราซึ่งอันละ15บาทแต่อะไรวะล้างไม่ออกก็คือว่าไปล้างหน้าคือทดลองใช้ก่อนใช่ปะแล้วไปล้างหน้าแบบถูเบาๆไม่ออกสิ่งที่ต้องทำคือขยี้เว้ยใช้ไอเนี้ยสบู่ล้างหน้าก็คือภูมิสาเนี่ยเมคอัพรีมูเวอร์เอาออกหมดแต่อันนี้ไม่ออกอันละ15บาทมั้งหรือ10บาทเนี่ยเป็นของจีนนะคะแต่ว่าปาไม่ชอบหัวมันเขียนยากนิดนึงหัวมันจะเป็นแบบนี้มันเขียนยากนิดนึงแต่มันติดทนมากทุกคนเนี่ยดำด้วยนะคะทุกคนลองไปดูคือแบบเราเห็นนะคือคนบางคนอ่ะซื้อไปแบบ 6-7 อันเลยอ่ะในไลฟ์อ่ะเราได้มาอันนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ให้เอามารีวิวไม่ได้เอามาขายแต่จะบอกว่าของดีเธอรีบไปเลยเผื่อแม่ค้ายังมีอยู่แล้วก็อายแชโดว์บนเปลือกตาวันไหนก็ใช้อันนี้ละค่ะเป็นของมัฟฟิกเหมือนกันคือรอบนี้มัฟฟิกเยอะเพราะว่าเขาเอามาเซลล์ใช่ปะแต่มันจะเป็นของที่หมดอายุในปี 2025-2026 นะคะไม่ได้แบบหมดอายุปีนี้อะไรอย่างนี้อ่ะต่อให้เป็น2024ก็อีกปีกว่าจะหมดใช่ปะก็อันนี้เป็นมัฟฟิกแบบนี้สวยมากกล่องเป็นหินอ่อนนะคะด้านในคือแบบเขาเปิดสีให้ดูดิฉันเอฟเลยจ้ะดิฉันเอฟอย่างไวอันละ35บาทมั้งเหลือจำไม่ได้เนี่ยเห็นป่ะสวยมากแล้วด้านในสีแบบนี้อีปาล์มชอบมากค่ะสีแบบนี้ดิฉันชอบมากๆแล้วดูเป็นปึกแล้วคือมันไม่ได้เอกอะนะสีแมทอะดีมากเลยสีแมท2อันนะที่เขาให้มาดีมากแต่สีชิมเมอร์มันไม่ได้แบบว้าวซ่าขนาดนั้นนะทุกคนมันไม่ได้แบบหูจึ้งพิกเมนต์แน่นเลยเนี่ยก็คือพอถูถ่ายไปได้สำหรับสีชิมเมอร์สีชิมเมอร์มันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่สีแมทคือสวยมากกับเกลียนแล้วสวยมากอ่ะคือชอบมากๆเลยนะคะไฮไลท์บนหน้าวันนี้ก็ใช้เป็นอันนี้ของมัฟฟิกเหมือนกันอีกแล้วอันนี้อันเล็กอันจิ๋วหริวมากๆเบอร์6นะคะไอ้เมื่อกี้อะชาโดว์เบอร์อะไรไม่รู้เหมือนจะมีเบอร์เดียวนะทุกคนไปถามร้านเอานะอันนี้เอามาทำไฮไลท์จริงๆแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเป็นไอแชโดว์แต่ว่าดิฉันไม่ได้เอฟไอแชโดว์มาดิไอไม่ได้เอฟไฮไลท์มาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในเป็นไอแชโดว์เนื้อแมตต์สองแล้วก็ชิมเมอร์อีกหนึ่งนะคะไม่ได้เอกอะอะไรมากอะไรเงี้ยก็เอามาลงเป็นไฮไลท์ประมาณหนึ่งก็โอเคดีอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายภูมิใจนำเสนอมากนะคะให้ดูกล่องก่อนกล่องใหญ่มากๆแต่ได้มาในนะคะ75ละ75บาทเองนี่คืออายแชโดว์จากมัฟฟิกเหมือนกันนะคะ75บาทเท่านั้นย้ำ
75 บาทแล้วดูสีจ้า75 บาทเองค่ะคุณแกเขาไข่เอาอะไรเอาสังคมเหรอเขาไข่เอาสังคมหรือเขาไข่เอาตังค์ตันหนึ่งแน่ทุกคนเดี๋ยวลองสีแล้วดีโอเคแบบในราคา75 บาทถือว่าโอเคเพราะที่ฉันเนี่ยซื้อไออาร์เชโดอันเก่าจำได้ไหมที่เป็นกลมๆสีดำอันนั้นแทบจะปาทิ้งไม่ได้เรื่องได้ความแต่อันละ60 บาทอันนี้75 บาทแต่สีแน่นโอเคเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวให้ดูกันเนาะอยากดูอะไรก่อนก็ทักมากันได้นะคะโอเคทุกคนวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้วันนี้มีจับแจ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บเจี๊ยบนิดนึงเพราะว่าเป็นแบบพัก2เบาๆไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยตามเราในโซเชียลมีเดียด้านอื่นๆค่ะรีวิวเจ้าบาร์บาร่าเอง Twitter หรือ IG แอดบาร์บาร่าเองนะคะส่วนใครที่ใจดีเห็นว่าคลิปนี้เป็นความสนุกสนานรู้สึกแบบผ่อนคลายก็สามารถกดปุ่ม Thank you ขอบคุณนะคะแล้วก็โดเนทให้ปามได้เลยเพราะว่าเงินจำนวนนั้นก็จะถูกส่งให้ปามโดยตรงเลยนะคะหรือว่าจะดูโฆษณาก็ได้ทุกตัวที่มันขึ้นนะคะดูได้เลยเพราะว่าที่ฉันก็จะได้ตังค์นะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับนี้ขอบคุณมากค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย